การปวดประจำเดือนถ้าหากว่าเป็นการปวดที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอาจจะมาจากเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ค่ะค่ะแพทย์หญิงพัฒนันท์ มัตตธนาพันธ์นะคะสูตินรีแพทย์ประจำโรงพยาบาลศิครินทร์ค่ะประจำเดือนไม่มามีจากสาเหตุหลักๆนะคะก็คือ 1. การตั้งครรภ์หรืออันที่ 2. ไม่ได้ตั้งครรภ์แล้วประจำเดือนขาดหายไปนะคะหลักๆก็จะมีความเครียดเรื่องของฮอร์โมนที่ผิดปกติค่ะเรื่องของการที่มีประจำเดือนมาผิดปกติเป็นเรื่องของความเครียดอันดับหนึ่งที่เราพบได้บ่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการผ่อนคลายการออกกำลังกายเพื่อลดความเครียดก็จะทำให้ประจำเดือนมาปกติได้ส่วนเรื่องที่สองเป็นเรื่องของฮอร์โมนผิดปกติการออกกำลังกายนะคะควบคุมน้ำหนักก็จะทำให้ระบบฮอร์โมนในร่างกายเนี่ยปกติขึ้นแล้วก็ทำให้ประจำเดือนเรามาปกติได้ค่ะการทานอาหารแนะนำให้ทานอาหารปกติค่ะอย่างที่จะเคยได้ยินว่าทานน้ำมะพร้าวทานน้ำเต้าหู้คือในน้ำเนี่ยมันจะมีปริมาณของฮอร์โมนที่เพิ่มขึ้นได้แต่ว่าก็ไม่ได้เป็นตัวที่ช่วยทำให้ประจำเดือนนั้นมาปกติมากนักค่ะในเรื่องของการปวดประจำเดือนนะคะถ้าหากว่าเป็นการปวดที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอาจจะมาจากสาเหตุของเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ค่ะซึ่งก็จะต้องตรวจนะคะว่าเรามีภาวะแบบนั้นหรือเปล่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราทำทุกอย่างแล้วออกกำลังกายสม่ำเสมอทานอาหารปกติควบคุมน้ำหนักแล้วแต่ว่าประจำเดือนยังไม่มาก็แนะนำให้มาพบแพทย์ดีกว่าค่ะ